มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทั้งฝนทั้งหนาวกรมอุตุเตือน24ชั่วโมงข้างหน้าพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือ9กุมภาพันธ์2567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันที่10กุมภาพันธ์2567ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกันโชกแรงและมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะคะหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกรวมไปถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้เริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองขนาดนี้นะคะประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภาคตะวันออกมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมค่ะพยากรณ์อากาศของประเทศไทยภาคเหนืออากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าและจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสและมีลมแรงนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะโดยจะมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกันโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกบางแห่งด้วยค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ